เอาละค่ะตอนนี้นะคะต่ายก็อยู่ที่บ้านท่าสว่างนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะอันนี้เป็นหมู่บ้านท่าสว่างนะคะค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของผ้าไหมนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการทอผ้าไหมแบบยกท่องโบราณนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวท่าสว่างเมืองสุรินทร์นะคะเมื่อนี้ตั้งใจไว้แล้วนะคะมางานคอนเสิร์ตทางจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะซึ่งตาเองว่ามีจังหวะเดมานะคะแต่ว่าตั้งใจที่สุดเลยแต่ว่าเวลาว่าพ่อมื้อนี้ก็เลยแบบว่าเวลาเหลือหลายนะคะก็เลยความตั้งใจนั่นเกิดขึ้นมื้อนี้พอดีค่ะถ้าอยู่ตรงนี้นะคะมาถึงแล้วผ้าไหมงามๆเดี๋ยวขอไปชมนิดหน่อยนึงค่ะพาเขามาด้วยป้าพาเขามาก็นิ่งแหละสวยสวยบอสสีฟ้าสวยมากค่ะโอ้เนี่ยตัดชุดสวยมากสีฟ้ามันเป็นฟ้าสดเลยอ่ะนี่กี่หลาคะถุงเนี้ยอันนี้จะกี่หลาคะส่งไปไหนกี่หลายายอ๋อ2เม็ดจ้ะ2เม็ดถามว่าเตรียมไม่มีกระเพาะเป็นเม็ดหรอเป็นเม็ดบางชิ้นก็เป็นหลาบางชิ้นก็เป็นเม็ดเป็นนี่ขายยังไงคะ 1,600 ค่ะชิ้นละจ้าเพราะบัตรชิ้นละ 1,600 2เมตรก็ตลับเมตรละเท่าไหร่บ้างชิ้นละ 1,600 นี่ลูกจะทำอะไรมาจะไปตัวนี้สวยสีสวยด้วยสีมันสดสีสดมันขัดสีสวยด้วยเวลามันถูกไฟมันเฉยโอ้ยนั่งดินมาบนนี้ตัวนี้เหรอดินมาเขาจริงเหรอเขาจริงค่ะตัวนี้สวยสวยสีมันถ้าโดนไฟมันน่าจะถ้าแม่ดูที่มันดินดูเด่นดูสว่างเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวไปเก็บไว้นะคะไว้ตัดงานขึ้นเวทีคอนเสิร์ตค่ะเอาคืนนี้นะคะเดี๋ยวถ้าขอร่วมไปก่อนไม่ใช่ยกของขึ้นเป็นหมู่บ้านทองผ้าไหมทองผ้าไหมบ้านท่าสว่างเป็นผ้าไหมสุรินทร์ทีนี้เรามาแก้วถ้าสีบานเย็นอ่ะได้เข้มไปเนาะเข้มไปอันนี้ได้ถ้าสีบานเย็นอ่ะได้ใช่คุณป้าสีบานเย็นอื่นก่อนป้าแก้วใส่น่าจะคือสีตาบานเย็นต้องถึงนี่ใช่ป่ะบานเย็นนู้นนี่เนี่ยค่ะจะเป็นบานเย็นเชิงเชิงบานเย็นที่มีเชิงผ้าสีบานเย็นยังไงเดี๋ยวจองให้ก่อนนะค่ะเดี๋ยวมาเอาไปเรียนรู้ใหม่เดี๋ยวมาเอาค่ะ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 ป่ะเผื่ออันนี้ได้ร้านแรกได้ผืนแรกสวยมากทุกใช่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งร้านอื่นต่อค่ะเพราะว่าทุกปีที่ใต้เขินคอนเสิร์ตเวลาไปงานตามจังหวัดต่างๆนะคะที่แบบว่าจังหวัดใดที่นี่ขึ้นซื้อในเรื่องของผ้าไหมถ้ามีโอกาสใต้เองก็จะไปแวะแล้วก็ไปซื้อเก็บไว้อันไหนที่แบบว่าสามารถใส่งานได้ใต้ก็สิเก็บรวบรวมไว้ปีนึงที่พี่น้องได้เห็นไต้โชว์ทั้งวิธีคอนเสิร์ตนะคะก็เป็นผ้าพื้นบ้านที่น้ำบ้านเฮานี่ล่ะค่ะอันนี้ค่ะป้าปูเป็นชื่อแดนได้ไงคะเหมือนเลยไม่เหมือนล่ะอันนี้มันอยู่นี่โชว์อะไรโชว์เก่ามากโชว์เก่ามากโหมากที่สุดตอนนี้ที่ยังใช้อยู่เลยเอ็นร้อยอ่ะที่ยังมาใช้อยู่เลยโชว์มากค่ะพี่แก้วซื้อไปไว้เผื่อตัดชุดแดนเซอร์ไหมแปะไว้ครับป้าแก้วอันไหนที่มันเนี่ยดูไว้ด้วยก็ได้มาไปต่อมีกี่กระตุกอันเล็กละชอบผืนนี้จังเลยอ่ะโอ้นี่ยังชอบแต่ว่าถ้าเป็นแดนเซอร์ใส่เนาะแดนเซอร์ตั้งตรงไหนตรงรถค
มานี่ก่อนไหมคะมาเลยค่ะอันนี้เพิ่งใหม่อะไรเนี่ยยานิคาฟ้ายค่ะยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณยายยายจะเป็นเจ้าของร้านเหรอคะยาเออเพราะว่าอันนี้อันนี้ร้านยานี่เป็นยานิคาฟ้ายแล้วเป็นทำไมนักร้องโอ้ยฉันประเกินเป็นคนนะแล้วก็อื้อหน่อยสีเขียวนิดนึงนะคะมันใจใหญ่แค่ไหนอันนี้ผ้าโหนผ้าโหนสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ตรงนี้จ้ะป้าบอกพี่ต่ายเลยค่ะพี่ต่ายมาถามกับป้าเลยค่ะอันนี้ล่ะคะอันนี้ผ้าโหนสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์พูดใกล้ๆเร็วเป็นอันนี้เป็นลายสัญลักษณ์ของสุรินทร์ยาผ้าโหนผ้าโหนผ้าโหนสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์แต่ส่วนมากสิเป็นโทนสีประมาณนี้มันบ่คะจ้ะจ้ะสีนี้แหละค่ะสีนี้แหละสวยเนาะอันนี้คือผ้าอะไรนะผ้าโหนผ้าโหนเขาเรียกน้ำไหลน้ำไหลนี่สัญลักษณ์สุรินทร์จ้าสัญลักษณ์ของอันนี้เอินไฟหรือเอินไหมเป็นไฟบ่เป็นไหมจ้ะเป็นไหมจ้ะไหมบ้านไหมสามีคุณแม่คนที่สองสามไม่มีเสียงขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่เขาทายมาเอายุ่งล่างหันเนื้อนวดนี่เล็กนิดเดียวทายไหมไม่สวยขอบคุณค่ะตายอย่างคนสวยละอายไปเติมกับเมียงเหรอแค่เผินทำตีโลดธรรมชาติดีล่ะขายเหรอไม่เย็นพ่อไปเย็นไหมเย็นสิขวดพี่ต่ายสวยมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวชมตะกอนเป็นพี่ต่ายเป็นพ่อไปค่ะป้าค่ะขอบคุณพี่ต่ายนี่ก็มาบอกสู้หนูฟังแนวว่าอันนี้เป็นเป็นผ้าฝ้ายค่ะอันนี้เป็นฝ้ายจ้ะข้างบนข้างบนไปว่ากันจ้ะที่เห็นปกติแล้วตายเคยเข้าใจว่าผ้าฝ้ายมันจะเป็นดันดาอันนี้มันคือออกเป็นเงาอันนี้สวยจ้ะออกเงาอ๋อมันเป็นเงาเป็นฝ้ายอีกแบบนึงมาจ้ะแบบนี้อันไหนที่ว่าเป็นลายแบบยกทองโบราณน่ะมั้ยคะอ๋อยกทองโบราณเรื่องของอาจารย์เข้าไปอยู่ตรงไหนคะมีบ่มีข้างในครับประตูไม้ค่ะโอ้ฟังทางให้พูดบ่คะโอ้เอาเดี๋ยวจะไปขอจ้ะเดี๋ยวตายังคนยายขายผักไหว้ของชาวบ้านค่ะจ้ะขออนุญาตมาได้ขายค่ะอ๋ออันนั้นโชว์ไว้แห่เฮาเบิ่งเป็นลายเอกลักษณ์ซื่อๆค่ะขออนุญาตขายเดี๋ยวต้องสั่งเดี๋ยวหนูเข้าไปเบิ่งข้างในสวยของจานสวยค่ะมีสีธรรมชาติมีลายสวยอันนี้ขายผักไหว้ค่ะหมายเลขบ้านนี้นิดเดียวอันนี้เป็นผ้าฝ้ายจ้ะอันนี้ผ้าฝ้ายชุดนึงปกติจะมีแต่ชุดแล้วก็เดินมาคือเดินมาถึงเราทำกันน้องไหมข้างบนผ้าผู้โตค่ะผู้โตแบบนี้สไลด์สีค่ะอันนี้ผ้าอะไรเนี่ยจ๊ะนะอันนี้เป็นผ้ายังคะแม่อันนี้ไม้ผสมจีนค่ะไม้จีนไม่ใช่ไม้ไทยไม่ใช่ไม้ไทยอย่าไปพวกฝรั่งเอาโอ้โหเป็นสีนี้ร่วมกับสีนี้เนาะสวยๆลายเดียวกันลายเดียวกันแล้วก็แก้วบอที่ก็ทออีกในเป็นบ้านไม้ตรงนี้นะไปก่อนไปดิบอกด้วยพี่ก็ทอผ้าใหม่ไปตรงที่เขาทอผ้าใหม่แต่ว่าเดี๋ยวมันสิมีอีกหลายร้านให้ได้แวะเลยค่ะเดี๋ยวเข้าชมไปเรื่อยๆนะคะว่าแต่ละร้านสิขายอีกอย่างบ้างสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนไหมพี่ป
ู้ดูข้างในก่อนไหมแล้วค่อยออกมาดูตรงไม่ได้เนาะพี่ใจเดินข้างในก่อนดีกว่าเห็นว่าได้หยุดทั้งทีเดี๋ยวพี่หยุดแล้วค่อยหยุดว่าสีที่บ้านเย็นม่วงที่สุดจะบอกสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดินออกมาเลยนะคะขอบคุณค่ะเสียงก็เพราะเสียงออกมาเด้อเดี๋ยวไปแวะเบิ่งทางในค่ะสีส้มว่าสีเข้ามาในสูงแก้วเดี๋ยวเผื่อแม่เห็นแม่กำลังดูอยู่พี่กูเดินแบบแม่จะได้เห็นเลยว่าเดินยังไงวิ่งเหนื่อยแม่เห็นหนูเดี๋ยวคำแม่ไม่เหนื่อยขอบคุณค่ะเนี่ยขายให้หน่อยป้าขายให้หน่อยขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอบคุณค่ะนิ่มขายมาถูกวันไหมเนี่ยขายแล้วมาพวกเราสามคนก็น่าชื่อเลยจ้ะได้ดูเดี๋ยวร้านมันปิดร้านเดี๋ยวร้านก็ต้องจะเดินออกมาค่ะเดินออกมาค่ะแป๊บเดียวได้ไหมคะจะไปแล้วอ่ะจะไปแล้วค่ะจะไปไหนกันช่วงนี้เขามีงานทำไมอ๋อไปงานหนึ่งต่อน่ะโอ้ยเดี๋ยวก็น้ำมาในนี้อ๋อโอเคขอบคุณค่ะจริงๆนี่จริงๆพวกงามจังเลยค่ะเดี๋ยวเดินออกมานะคะขอตัวจริงคิดว่าเป็นตัวเองตลอดเออฮะตัวจริงก็งามจังเลยไม่ใช่นี่นะค่ะนี่สวยนะนี่ตรงนี้น่าถ่ายนี่คนถ่ายอย่างไหนบ้างโอ้ยตรงนี้สวยอย่างนู้นโอ้หันตรงนี้สวยมากค่ะเราต้องเข้าอันนี้ค่ะอาจารย์จะขอผ้าไหมในนี้เอาใหม่จากเรียกจันโสมกลุ่มจันโสมาจ้ะไม่เป็นจันโสมานะคะเป็นสถานที่ทอผ้าไหมยกทองเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อไหร่